สวัสดีนะครับนักศึกษาครับวันนี้นะครับเราจะมาทำโจทย์นะฮะในการวิเคราะห์นะครับตัว simple task นะครับซึ่งมีลักษณะดังรูปนะครับท่านนักศึกษานะครับมองไปที่จุด A นะฮะจุด A ก็จะเป็นพินจุด E ก็จะเป็นโรลเลอร์นะครับซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับเราจะมีรีแอคชั่นนะทั้งสิ้นอยู่3ตัวนะฮะซึ่งเราสามารถที่จะหารีแอคชั่นได้โดยใช้สมการความสมดุลนะครับทีนี้เราก็สามารถที่จะนะครับมองทัสลำถัดไปคือที่จอย A จอย B จอย C จอย D จอย E นะมันมีคานนะครับที่ใช้รองรับพื้นนะครับอยู่ข้างบนนะครับซึ่งตัวพื้นนะฮะตัวเด็กนะครับจะมีแรงกระทำณที่นี้เขาให้มีค่า15กิโลนิวตันต่อความยาว1เมตรนะครับนั่นหมายความว่านะครับภายใต้ simple task ดังรูปนะครับแรงนะครับที่กระทำนะครับอยู่ที่ตัวเด็กตัวนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นไปตามนี้คือแรงซึ่งมีค่า15กิโลนิวตันต่อเมตรนะก็จะถ่ายนะครับลงมาที่ตัว floor beam นะครับที่การถ่ายแรงนะครับถ้าเราดูแบบนี้นะฮะ floor beam นะการถ่ายแรงซึ่งเราจะเห็นว่าการถ่ายแรงลักษณะนี้นะครับเป็น floor beam นะครับโดยการแบ่งนะฮะแรงนะฮะซึ่งแน่นอนว่าการขายแรงก็จะเป็นการถ่ายแรงทางเดียวนะฮะในกรณีของจุด C นะครับมันก็จะต้องรับนะฮะแรง2ด้านแบบนี้นะฮะกรณีของจุด D นะครับก็จะรับแรงนะฮะทั้ง2ด้านนะครับและก็กรณีนะฮะของจุด E ก็จะรับแรงน้อยกว่านะครับเนื่องด้วยการวางของตัวเด็กเนี่ยเป็นพื้นสำเร็จรูปนะฮะเพราะฉะนั้นแรงที่ถ่ายจึงเป็นการถ่ายแรงทางเดียวหากเป็นเช่นนี้แรงที่ B C และ D เนี่ยจะมีค่าเท่ากันนะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับมีค่าเท่ากับพื้นที่นะฮะที่เขาดูแลนะครับถ้าดูตามนี้นะครับพวกเราจะเห็นได้ว่าสำหรับตัว C นะครับพื้นที่ที่เขาดูแลเนี่ยจะมีความกว้างนะฮะทั้งสิ้นนะครับอยู่เท่ากับ4เมตรนะฮะความยาวที่ปรากฏตามพื้นที่ที่อยู่ที่นี่คือ4เมตรนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่านะฮะแรงกระทำเป็นจุดนะฮะที่กระทำต่อจุด C นะฮะมันก็จะมีค่าเท่ากับ4คูณกับ15กิโลนิวตันต่อเมตรนะครับซึ่งจะมีค่าเท่ากับ60กิโลนิวตันขณะที่จุด D ก็เช่นเดียวกันนะ60กิโลนิวตันจุด B ก็60กิโลนิวตันขณะที่นะครับขณะที่ไอ้หมอจุด E นะครับตัวความกว้างนะครับที่เขาดูแลนะฮะมีแค่2เมตรเพราะฉะนั้นแรงกระทำที่จุด E และจุด A เนี่ยจะเป็นครึ่งหนึ่งนะคือ30กิโลนิวตันเอาล่ะนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นนะครับเราก็เริ่มนะครับจากการนะครับนะครับจากนะฮะการพิจารณานะครับตัวพื้นเด็กนะครับเป็นนะครับเป็นแบบนะฮะเป็นแบบนะฮะ simple beam simple beam นะฮะ simple beam นะครับเราก็จะได้ว่านะครับแรงนะครับที่กระทำต่อนะฮะต่อนะฮะต่อนะฮะ floor beam นะฮะแรงกระทำต่อ floor beam นะครับประกอบด้วย B C และ D นะฮะจะมีค่าเท่ากับกรณีนี้นะตามที่อธิบาย15กิโลนิวตันต่อเมตรนะครับแล้วก็ไทม์นะความยาวนะของมันนะคือ2เมตรนะครับแล้วเนื่องจากมีนะพื้นที่ทางซ้ายและขวานะก็ไทม์2ตรงนี้เข้าไปอีกตัวหนึ่ง
นะครับมันก็จะได้คำตอบนะครับออกมาเท่ากับนะครับ60กิโลนิวตันนะครับและเนื่องจากนะฮะและเนื่องจากนะครับตัวฟลอร์บีมนะฟลอร์บีมนะครับ A และ E นะฮะ A และ E นะครับรับนะฮะรับนะฮะแรงนะฮะจากไหนจากเด็กนะครับเพียงข้างเดียวนะครับเราก็จะได้ว่านะครับไอ้หมอนะฮะแรงกระทำนะฮะแรงกระทำนะครับมีค่านะครับเท่ากับกรณีนี้เป็นครึ่งเดียวนะฮะก็เป็น15กิโลนิวตันนะ15กิโลนิวตันนะครับแล้วก็ต่อเมตรนะครับแล้วก็ถามแค่2เมตรนะครับไอ้หมอนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ60กิโลนิวตันนะครับและเราก็จะสามารถที่จะนำไปเขียนนะครับไอ้โมเดลของคานนะครับเพื่อที่จะใช้ในการวิเคราะห์ต่อไปนะครับอ่านะฮะคานของเรากรณีนี้นะครับวัดได้ประมาณ7เซนนะฮะแบ่งเป็น1ช่วง2ช่วง3ช่วง4ช่วงนะครับอาจารย์ขอแบ่งออกเป็นนะฮะให้ง่ายขึ้นนะครับแบ่งออกเป็น4ช่วง1ช่วง2ช่วง3ช่วงแล้วก็4ช่วงแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับไอ้หมอคานเองนะครับก็มีนะครับความลึกตรงนี้นะฮะ2เมตรนะครับเพราะช่วง1ช่วง4เมตรนะฮะช่วง1เมตรก็ประมาณนี้นะครับนะครับเนื่องจากตรงนี้2เมตรตรงนี้2เมตรเพราะมุมมันจะเป็นประมาณ45องศานะครับไอ้หมอนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะโอเคนะฮะทีนี้ข้างล่างก็จะเป็นนะฮะ2เมตร2เมตรแล้วก็2เมตรนะครับซึ่งจะทำให้ไอ้ตัวทัสของเรานะครับมีหน้าตานะครับดังปรากฏในรูปนะครับก็จะทำมุมนะเอียงแบบนี้นะครับอ่ะนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับก็เอียงแบบนี้นะครับเนื่องจากพวกเราจะเห็นได้ว่านะครับจุดที่แรงกระทำนะฮะจากฟอร์บีมนะฮะมีแรงกระทำเราก็จะได้ว่าโอเคหมอนี่จุด A นะครับหมอนี่จุด B นะครับหมอนี่จุด C นะครับหมอนี่จุด D และหมอนี่จุด E นะฮะอ่ะ reference หน่อยนะฮะไอ้หมอนี่แกน X ไอ้หมอนี่แกน Y นะครับภายใต้แรงกระทำที่เราได้ออกมาเมื่อกี้นะครับแรงนี้นะครับกระทำที่นี่และที่นี่นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ60กิโลนิวตันไอ้หมอนี่ก็60กิโลนิวตันไอ้หมอนี่ก็60กิโลนิวตันนะครับส่วนไอ้หมอที่อยู่ที่จุด A นะครับก็จะเป็น30กิโลนิวตันแล้วก็ไอ้หมอนี้นะครับมีค่า30กิโลนิวตันนะครับทีนี้ A มันเป็นพินนะครับเพราะ A จะถูกกระทำด้วยแรง A สับ Y นะครับและแรงนะครับ A สับ X นะฮะส่วน E นะครับก็จะมีแรงกระทำนะฮะคือ E สับ Y นะครับทีนี้จาก Free Body Diagram ถ้าจะเขียนให้มันครบหน่อยนะฮะก็อย่าลืมที่จะใส่ระยะนะครับต่างๆนะฮะที่สำคัญนะครับลงไปด้วยเพื่อความสมบูรณ์นะฮะของการเขียน Free Body Diagram นะจริงๆการเขียน Free Body Diagram เหมือนเราได้ทบทวนรูปนะครับว่ารูปร่างของตัวไอ้ตัวของเราเนี่ยทัสของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะแต่ละอันก็2เมตร2เมตรนะฮะ2เมตร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 แล้วก็2เมตรสแปนค่อนข้างเยอะนะฮะ1 2 3 4 5 10 12 14 16เมตรนะครับและความสูงนะครับของตัวทัสตรงนี้นะฮะคือ2เมตรนะครับอ่ะนะครับแล้วก็มีจอยนะครับตัวที่อยู่ข้างล่างนะครับเราเรียกพวกนี้ว่าบัตทอมคอร์ดนะครับบัตทอมคอร์ดนะครับไอตัวที่อยู่ข้างบนนะฮะเราก็เรียกมันว่าท็อปคอร์ด
นะครับไอตัวที่อยู่เอียงๆนะครับพวกนี้นะครับเราเรียกมันว่า diagonal นะครับ member นะครับมันมีชื่อนะฮะประมาณนี้นะครับเป็นการแนะนำพวกเรานะครับทีนี้นะครับเมื่อเราได้แบบนี้ปุ๊บนะครับเรารู้ว่าตัวคานน่ะโทษทีตัวทัสนะฮะสมมาตรนะครับแล้วเราก็รู้แน่นอนว่าถ้าเป็นเช่นเนี้ยนะครับแรงปฏิกิริยา a สับ y เท่ากับ e สับ y แน่นะครับแต่ไม่เป็นไรฮะจะขอใช้สมการความสมดุลหน่อยนะฮะเราซัมเมชั่นโมเมนต์นะครับที่จุด a เท่ากับ0นะครับเพื่อที่จะหาแรง e สับ y นะครับจะได้ว่า e สับ y ของเรานะฮะคูณกับ2 4 6 8 10 12 14 16นะครับซึ่ง e สับ y ของเราเนี่ยหมุนแบบไหนหมุนนะฮะ counter clockwise นะฮะหมุนแบบนี้นะครับทวนเข็มนะขณะที่แรงอื่นนะครับมีทิศทางหมุนตามเข็มนะฮะเพราะฉะนั้นจับมันเท่ากับเลยก็ได้นะเท่ากับนะฮะเท่ากับนะครับเมื่อเราเทคโมเมนต์ที่นี่นะฮะเราก็ได้ว่า30นะครับ30ก็คูณกับระยะนะฮะ414 426 48 440 432 44 16นะครับแล้วก็บวกกับ60นะฮะ60ก็414 428 43 12นะครับแล้วก็บวกอีกนะฮะ60นะครับก็คูณกับ8นะครับ8นะครับไอ้60ตัวนี้คูณกับ12 60บวกกับ60คูณนี่คือ4นะบวกกับ60คูณกับ4นะครับและสุดท้ายไอ้หมอนี้ไม่ produce moment นะฮะเราก็ไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อกดเครื่องคิดเลขแล้วนะ e sub y นะครับที่เราได้มาจากคำนวณตรงนี้นะฮะก็จะมีค่าเท่ากับ120กิโลนิวตันนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำ summation fsub y เท่ากับ0นะครับเราหาอะไรหา a sub y นะฮะที่ตรงนี้ทิศทางพุ่งขึ้นเป็นบวกนะครับเราก็ได้ว่า a sub y ของเราอยู่นี่ส่วน e sub y ของเราบวกกับ120นะครับส่วนแรงอื่นนะครับก็จะได้ว่า30คูณ2บวกกับ60คูณ3นะฮะ180บวก60ก็เป็น240 240ลบ120นะครับเอาละนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า a sub y เท่ากับ120กิโลนิวตันนะฮะเหมือนที่เรารู้นะครับโครงสร้างมีความสมมาตรนะครับไอตัวแรงปฏิกิริยาทั้ง2ด้านต้องเท่ากันอันนี้เป็นเซนส์ของวิศวกรธรรมดานะครับจากนั้นนะครับถ้าเราทำนะครับ summation f sub x เท่ากับ0นะครับเราก็ได้อีกตัวหนึ่งนะฮะคือ a sub xกรณีนี้เท่ากับ0เพราะว่าไม่มีแรงกระทำทางด้านข้างนะครับเอาล่ะนะครับจากโมเดลนะครับเราทำการเขียน free body diagram นะจาก free body diagram เราสามารถที่จะหาแรงปฏิกิริยาได้นะครับทีนี้นะโจทย์เขาบอกว่าให้เรานะครับหานะฮะแรงในเมมเบอร์นะครับแล้วก็ใส่มันลงไปในตารางนะฮะซึ่งจากตารางเนี่ยนะครับโจทย์ก็ถามเรานะฮะถึงแรงตึงสูงสุดกับแรงตึงต่ำสุดนะครับแล้วเราก็ทราบดีนะฮะถ้าเกิดมีคานนะครับมีแรงกระทำลักษณะนี้นะฮะพวกตัวชิ้นส่วนของโครงสร้างไม่ว่าคานหรือทัสจะเหมือนกันนะฮะข้างล่างจะโดนแรงดึงเพราะฉะนั้น Tmax เนี่ยเกิดขึ้นในส่วนข้างล่างแน่นะครับแล้วก็แรงอัดนะฮะก็เกิดขึ้นในส่วนบนแน่ทีนี้ไอ้ตรงที่มันโกงสูงสุดนะฮะมันก็ต้องมีแรงดึงสูงสุดนะครับไอ้โกที่มีตรงนั้นมันอยู่ตรงไหนอยู่ประมาณนะฮะกึ่งกลางคานเพราะฉะนั้น Tmax และ Compression Max นะฮะจะเกิดขึ้นอยู่ที่ประมาณตรงกลางนะนั่นหมายความว่าถ้าให้เดานะฮะมันก็ควรจะเกิดขึ้นอยู่ในเมมเบอร์นี้นะฮะสำหรับตัว Tmax นะครับแล้วก็เมมเบอร์นี้นะฮะสำหรับตัวเทาแม็กนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราก็ควรจะทราบนะครับเอาล่ะนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นเนื่องจากเราเอาหาแรงที่มันอยู่ตรงกลางเป็นหลักนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นเราจะทำอย่างไรนะครับเราก็จะต้องใช้วิธีการคือ method of section นะครับซึ่ง method of section จะทำให้เรา
ตัดคานนะฮะแล้วก็หาแรงนะครับที่เราสนใจได้นะครับเอาล่ะนะครับจากนั้นนะครับเราก็เริ่มนะที่ทำการเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมนะครับโดยนะครับเราตัดเซกชันนะครับตามที่เรานะได้ประมาณการไว้นะครับเอาล่ะนะครับหากเป็นเช่นนั้นนะครับสิ่งที่เราควรจะทำคือนะครับ copy ฮะ copy นะ copy ตัว ตัว task ที่เรามีอยู่นะครับเราก็มีตัวนะ task ของเราโดน1 2นะ A B แล้วก็ B C นะครับจากนั้นนะครับไอ้หมอนี้นะครับก็จะยาวนะครับ2เมตรลึก2เมตรใช่ไหมอันนี้2เมตรนะฮะแล้วก็ลึก2เมตรนะครับก็จะมีตรงนี้อีกเมมเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็มีเมมเบอร์นี้นะครับก็อีก2เมตรนะครับเพราะฉะนั้นเรา copy นะครับตัวชิ้นส่วนนะครับที่เราสนใจนะฮะคือ A B ไอ้หมอนี้ A นะครับไอ้หมอนี้ B นะครับและไอ้หมอนี้ C นะครับจากรูปไอ้หมอนี้ก็ F นะฮะแล้วก็G แล้วก็ H แล้วก็ I นะครับเพราะฉะนั้นเขียนตรงนี้มานะครับเราจะได้จอยนี้นะครับเป็นจอย F นะครับแล้วไอ้หมอนี้นะครับก็ลงมาที่นี่ลงมาที่นี่นะครับขีดต่อตรงนี้นะครับอันนี้คือเซกชันที่เรานะฮะตัดมาได้ไอ้หมอนี้ F ไอ้หมอนี้ก็ G นะครับซึ่งแน่นอนว่านะฮะภายใต้แรงกระทำตัวโครงทัสเนี่ยอยู่ในสมดุลนะครับเมื่อโตโครงทัสอยู่ในสมดุลภายใต้แรงกระทำนะครับไอตัวชิ้นส่วนที่เธอตัดมานะครับมันก็ต้องอยู่ในสมดุลด้วยเอาล่ะนะฮะไอหมอนี้มีแรงที่เราทราบค่านะคือที่นี่คือ120กิโลนิวตันนะครับและเรามีแรงนะฮะกระทำที่เราแตกมาจากตัวเด็กพื้น30กิโลนิวตัน60กิโลนิวตันแล้วก็ตรงนี้อีกนะ60กิโลนิวตันนะครับและนะครับชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อนะฮะมี1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นนะครับเราประมาณการว่าแรงที่อยู่ข้างบนจากการดัดปากกาจะต้องเป็นแรงอัดนะฮะไอ้หมอนี้เชื่อมคอร์ด CD นะครับเพราะฉะนั้นให้หมอนี้เป็น F sub CD นะครับส่วนตรงนี้นะครับแรงที่ทำนะครับน่าจะเป็นแรงดึงนะครับไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็น F sub GH นะครับและอีกชิ้นหนึ่งนะอยู่ที่นี่ในแนวนี้คือ CH นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นแรงนะครับ F sub CH นะครับและระยะต่างๆนะครับเราก็ทราบแล้วนะฮะทำการเขียนระยะต่างๆที่มีอยู่นะครับลงไปในรูปนะครับตรงนี้ก็จะมีระยะตึ๊บ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 นะฮะ2เมตร2เมตร2เมตรนะครับแล้วก็ไอ้หมอนี้2เมตรนะครับทีนี้ถ้าดูจากรูปนะครับพวกเราจะเห็นว่าตรงนี้มัน2เมตรตรงเนี้ย2เมตรแสดงว่ามุมที่เมมเบอร์กระทำเนี่ยเป็นมุม45องศานะฮะเราก็ระบุได้เลยนะไอ้หมอนี้นะครับเป็นมุม45องศานะครับเอาล่ะนะครับเราก็ได้ฟรีบอดี้ไดแกรมนะครับของส่วนของตัวทัสนะครับโดยใช้เมธอดออฟจอยนะฮะนี่เรามีสมการ3สมการนะคือ summation f sub x เท่ากับ0 summation f sub y เท่ากับ0และ summation moment เท่ากับ0นะครับและพวกเราคงทราบดีนะว่าสมการที่เรามักใช้หลักนะฮะคือการใช้ summation moment นี่ summation moment ที่เราใส่เข้าไปนะฮะเราควรใส่ที่ไหนนะฮะแน่นอนว่าเราต้องใส่ตรงจุดที่มีอันโนนเยอะที่สุดนะครับคือที่จุด C ทำไมล่ะครับเพื่อที่เราจะกำจัดอันโนนทั้ง2ออกจากสมการของเรานะครับถ้าหากเป็นเช่นนั้นนะครับ take moment ที่จุด C นะครับไอตัวแรง F sub GH หมุนทวนเข็มเอาละถ้าเป็นเช่นนั้นเราให้หมอนี่หมุนทวนเข็มฮะเป็นบวกนะครับแล้วเราก็จะได้ว่าระยะนะฮะตรงนี้คือ2เมตรนะครับเพราะฉะนั้น F sub GH นะครับตัว F sub GH นะฮะจะหมุนรอบจุด C โดยมีโมเมนต์อาร์มคือ
2เมตรนะฮะไอ้หมอนี้ก็หมุนไปทางด้านนี้นะครับ60ไม่ก่อให้เกิดโมเมนต์นะครับทีนี้ไอ้60ตัวนี้นะฮะก็ก่อให้เกิดโมเมนต์ไปทางเดียวกับ F sub GH นะฮะเพราะฉะนั้นเป็น60นะครับทีระยะทางโมเมนต์อาร์มนะฮะโมเมนต์อาร์มที่อยู่ระหว่างนี้ก็มีค่าเท่ากับ4เมตรนะฮะก็คูณกับ4เข้าไปนะครับจากนั้นมาดูไอ้หมอนี้นะครับไอ้หมอนี้30นะฮะ30ก็หมุนไปทางเดียวกับไอ้ตรง60กิโลนิวตันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็บวกกับ30นะที่30มีโมเมนต์อาร์มรวมตรงนี้กลายเป็น8เมตรนะครับ8เมตรนะครับเอาล่ะนะครับเรายังมีแรงอีกตัวหนึ่ง120นะครับไอ้120นั้นนะครับไอ้หมอนี้ไปทางนี้ไอ้หมอนี้ไปทางนี้ไอ้หมอนี้ไปทางนี้120หมุนตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นเท่ากับ120นะ120มีโมเมนต์อาร์มนะฮะ A B C คือ8เมตรเพราะฉะนั้นใส่ตรงนี้8เมตรเข้าไปนะครับเธอกดเครื่องคิดเลขนะฮะค่อยๆกดนะครับเธอจะได้ว่าไอ้ตัว F subGH ของเราเนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับนะครับ480ส่วน2นะครับไอ้หมอนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ240กิโลนิวตันนะครับและด้วยเหตุที่ไอ้ตัวมันเองนะฮะหมุนพุ่งออกจากจุด G นะครับเพราะฉะนั้นไอ้หมอนี้นะครับก็เป็นแรงตัวเทนชันนะครับอ่ะนะครับเราได้แรงมา1ตัวแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามีแรง2ตัวตรงนี้นะครับเรามีสมการเหลืออีก2สมการซัมเมชันของ f sub x เท่ากับ0กับซัมเมชัน f sub y เท่ากับ0นะครับถ้าพวกเรามองนะฮะซัมเมชัน f sub x แตกนี่เข้าสู่แกน x ไอ้หมอนี้มีทั้ง f sub ch cos 45องศากับ f sub cd ไปไม่ได้นะครับเพราะเราจะไม่เลือก summation f sub x เท่ากับ0เป็นลำดับถัดไปแต่เราจะเลือกsummation f sub y เท่ากับ0แทนนะครับเสร็จแล้วนะฮะใน summation f sub y เท่ากับ0ไอ้หมอนี้แตกปุ๊บนะครับจะมีองค์ประกอบพุ่งลงนะครับอ่ะเป็นเช่นนั้นนะครับเราให้พุ่งลงเป็นบวกนะครับสิ่งที่เราได้ออกมาคือว่า f sub ch แตกพุ่งลงนะครับก็จะกลายเป็น f sub ch มุมนะฮะถ้าแตกประชิดตรงนี้เป็นคอสแตกตรงนี้ก็จะกลายเป็นไซน์นะฮะตรงนี้ก็จะกลายเป็นไซน์ไซน์กี่องศาไซน์45องศาทิศทางพุ่งลงนะครับจากนั้นไอ้นี่ไม่เกี่ยวไอ้นี่ไม่เกี่ยวแน่นอน60 60 30นะครับพุ่งลงบวกกับ60บวกกับ60บวกกับ30นะครับขณะที่120เป็นตัวพุ่งขึ้นนะครับเท่ากับ120นะครับเอาล่ะนะฮะเธอก็ย้ายข้างทำการกดเครื่องคิดเลขนะครับเธอย้ายข้างไอ้หมอนี้ออกไปนะครับก็จะกลายเป็น f sub เดี๋ยวนี้ ch นะครับก็จะมีค่าเท่ากับนะครับ120ลบ60ลบ60ลบ30นะครับย้ายข้างไปเสร็จนะฮะหารด้วยนะครับไซน์45องศานะฮะเพราะตัดนะครับไอ้หมอนี้จึงเป็นลบ30หารด้วยไซน์45องศานะครับไอ้หมอนี้กลายเป็นลบ 42.426 กิโลนิวตันนะครับซึ่งถ้าเธอจะเขียนให้ถูกนะครับไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็น 42.426กิโลนิวตันแล้วก็เป็นคอมเพชชันนะครับนะครับเราได้ไอ้หมอนี้มาแล้วนะครับกลายเป็นไอ้หมอนี้นะฮะเป็นแรงคอมเพชชันนะครับเอาล่ะ แล้วอีกตัวหนึ่งนะฮะคือ F sub ICD ของเรานะฮะไอ้หมอนี้นะครับเป็นเป้าหมายนะฮะที่เราต้องการหานะครับในลำดับถัดไปนะครับส่วนไอ้หมอนี้นะครับ F sub GH นี้เราทราบแล้วเรียบร้อยนะครับทำยังไงดีนะฮะก็เหลืออีกสมการเดียวนะครับเราก็ใช้สมการนะ summation f sub x เท่ากับ0เอาละนะครับถ้าเป็นเช่นนั้น summation f sub x เท่ากับ0นะครับเราก็
จะได้อะไรนะฮะไอ้หมอนี้นะครับเป็นแรงพุ่งมาทางด้านนี้นะครับให้แรงนะครับเป็นแรงอัดนะครับถ้าไอ้หมอนี้เป็นแรงอัดนะครับเราให้อย่างนี้เป็นบวกนะครับเราก็จะได้ว่าแรง F สับ CD นะครับพุ่งไปทางขวานะครับโทษทีพุ่งไปทางซ้ายนะครับเป็นบวกนะฮะไอ้หมอนี้นะครับ F สับ GH ของเรานะฮะสวนทางลบกับไอ้หมอนี้สวนทางนะฮะ240นะครับขณะที่ไอ้หมอนี้เมื่อเราหาจริงๆนะแรงมันเป็นแรงอัดนะครับไอ้หมอนี้ดูแล้วนะครับถ้าแตกแล้วนะครับมันก็จะกลายเป็นบวกนะครับไอ้หมอ F sub CH F sub CH นะครับแล้วก็คอส30องศานะครับแล้วจับเท่ากับ0นะครับโดยที่เราโน้ตว่าไอ้หมอเนี้ยนะครับมันคือลบนะครับ 42.426 นะฮะใส่เข้าไปแบบนี้นะฮะอย่าลืมอย่าระวังจะหลงทิศนะครับเมื่อกดเครื่องคิดเลขนะฮะไอ้240นะฮะก็จะถูกย้ายข้างนะครับเพราะฉะนั้น F sub CD จะเท่ากับนะฮะ240นะฮะย้ายข้างนะย้ายข้างนะครับส่วนไอ้หมอแรงกระทำนะฮะแรงกระทำนะฮะไอ้หมอนี้240 F sub CD อยู่นี่อัดไอ้หมอนี้ลบนะครับไอ้หมอนี้ในความเป็นจริงแล้วนะครับแรงเป็นแรงอัดนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปทางเดียวกับไอ้หมอนี้นะครับเราก็จะได้ว่ายังไงครับเราก็จะได้ว่าไอ้หมอนี้เป็นแรงเอตรงนี้นะครับถ้าเราจะเขียนแบบนี้นะครับไอ้หมอนี้เป็นแรงอัดไอ้หมอนี้เป็นแรงดึงนะฮะได้ทางขวาทางซ้ายถูกต้องไหมฮะ F sub CD โอเคถูกต้องนะครับไอ้หมอนี้สวนลบถูกต้องนะครับส่วนไอ้หมอนี้นะครับตัวมันเองนะครับมันเองเมื่อมันแตกปุ๊บนะครับมันก็จะสวนทางโทษทีนะฮะไอ้หมอนี้นะครับเป็นลบทิศทางนี้ก่อนนะฮะแตกปุ๊บนะไปทางเดียวกับไอ้หมอตัว240นะครับทีนี้ไอ้ตัวมันเองนะฮะมีเครื่องหมายเป็นลบนะครับไอ้หมอนี้ย้ายข้างก็เป็นบวกไอ้หมอนี้ลบลบก็กลายเป็นบวกย้ายข้างก็เลยกลายเป็นลบนะฮะ 42.426 นะฮะแล้วก็คอส30องศานะครับหลังจากกดเครื่องคิดเลขเธอจะได้ไอ้หมอนี้นะครับเป็น210นะครับกิโลนิวตันและเนื่องจากแรงมันอัดเข้านะครับไอ้หมอนี้จึงเป็นแรงคอมเพรสชันด้วยนะครับเอาละนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ได้คำตอบมาแล้วนะครับโดยคำตอบที่ได้นะครับเราได้อะไรออกมานะครับเราได้แรงซึ่งอยู่ในเมมเบอร์สีเหลืองนะครับไอ้หมอนี้กลายเป็นบวกนะฮะ240นะครับส่วนตัวบน F sub CD นะฮะเป็นแรงอัดนะครับไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็นลบ210นะครับขณะที่แรงซึ่งอยู่ในเมมเบอร์เป็นลบ 42.43 นะฮะไอ้หมอนี้นะครับเป็นลบ 42.43 นะครับทีนี้เราทราบว่าตัวทัสเนี่ยมันมีความสมมาตรนะครับเมื่อมีความสมมาตรแรงปฏิกิริยามันเท่ากันมันไม่ใช่แรงปฏิกิริยามันเท่ากันอย่างเดียวเมื่อความสมมาตรปุ๊บแรงในชิ้นส่วนพวกนี้จะเท่ากันด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เธอไปเช็คได้นะฮะมันคือลบ 42. นะฮะ 43 นะครับเสร็จแล้วไอ้หมอข้างบนของเรานะฮะก็จะกลายเป็นลบ 210 นะครับอันนี้เราก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าแรงที่เกิดขึ้นในชิ้นส่วนนะฮะนะครับตัวหลักของเรานะฮะคือแรงอัดสูงสุดเนี่ยคือ210แล้วก็แรงดึงสูงสุดเนี่ย
คือ240อ่ะทีนี้ถ้านักศึกษาบางคนบอกว่าอาจารย์ไม่เชื่อหรอกนะฮะนะครับแล้วไอ้ตัวที่มันอยู่อื่นๆล่ะอาจจะมีค่ามากกว่าก็ได้นะครับไม่มีปัญหาถ้าพวกเราจะสงสัยนะฮะเราสามารถที่จะหาแรงในเมมเบอร์อื่นๆนะครับได้โดยไม่ยากนะครับไอ้หมอนี้คือ HI นะสมมุตินะฮะจาก HI นะถ้าเรารู้ HI ที่นี่เราก็จะรู้ตรงนี้ด้วยนะครับและใกล้เคียงกับ HI นะครับก็คือไอ้ชิ้นส่วนนี้นะครับคือชิ้นส่วน DH นะครับอ่ะนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นนะครับอาจารย์ขอใช้วิธีการนะครับ Method of Joyce นะครับในการหานะครับแรงในเมมเบอร์สีส้มกับสีชมพูนะฮะขออนุญาตนะครับอันนี้เริ่มต้นนะครับเราเขียน free body diagram นะครับสเต็ปถัดมาสเต็ปที่2นะครับเราหา reaction นะครับจากนั้นสเต็ปที่3นะครับเราหานะครับนะหาอะไรหาแรงในนะฮะชิ้นส่วนนะครับ CD นะครับ CH CD CH และ HG นะฮะเราหาตรงนี้เพราะว่าเนื่องจากนะฮะแรงอัดแรงดึงสูงสุดนะครับมักเกิดขึ้นที่กึ่งกลางทัสนะฮะลักษณะนี้วางกันเถอะนะฮะทีนี้เราพูฟนะฮะนะครับถ้าหากเราไม่เชื่อนะฮะในสิ่งที่อาจารย์ได้เกริ่นนำไปนะครับเราก็ต้องเอามาพูฟกันนะครับนะครับจากนั้นลำดับถัดไปนะอันที่4นะครับอาจารย์จะหาแรงในชิ้นส่วนนะเที่ยวนี้สีส้มนะครับคือ HI นะครับและนะครับและ DH นะครับโดยใช้ไม่ตอบกับจอยอาจารย์ตัดจอยที่จุด H มานะครับอาจารย์ตัดจอยตรงนี้นะครับที่จุด H นะครับที่จุด H นั้นนะครับมีแรง240กิโลนิวตันกระทำอยู่นะครับเพราะฉะนั้นไอ้หมอนี้นะครับเป็นแรงนะครับ240กิโลนิวตันนะครับไอ้กิโลนิวตันนะครับเสร็จแล้วไอ้สีส้มนะครับก็จะเป็นแรงซึ่งเป็นอันโนนนะครับเอาตัดเสร็จนะฮะตั้งแกนหน่อยนะฮะตั้งแกน x ตั้งแกน y นะครับมีไอ้หมอนี้คือ hi นะครับให้ hi นะครับไอ้หมอนี้เป็น f sub hi นะครับจากนั้นไอ้หมอนี้มีแรงลบ 42.426 นะครับเราก็ใส่นะครับไอ้หมอนี้45องศานะฮะโดยประมาณนะครับใส่ไปเป็น 42 นะฮะจุด 426 กิโลนิวตันมุมที่กระทำอยู่นี่เราทราบดีคือ45องศานะครับในทำนองเดียวกันนะครับเราเองก็มีชิ้นส่วนสีชมพูนะครับซึ่งโอเคนะฮะเราไม่รู้ว่าประมาณยากแรงเป็นยังไงให้มันเป็นแรงดึงไปก่อนนะครับทำเป็นแรงดึงไปก่อนนะครับไอ้หมอนี้นะครับก็จะกลายเป็น F sub DH เอาล่ะนะครับ F sub DH สีชมพูนะครับขณะที่ไอ้หมอ F sub HI นะครับเป็นแรงสีส้มนะฮะจากรูปทำไงก่อนดีถ้าเรา summation F sub X ปุ๊บนะฮะเรามีสมการ2สมการนะในการตัด method of joint คือ summation f sub x เท่ากับ0กับ summation f sub y เท่ากับ0นะครับถ้าเธอใช้ summation f sub x เท่ากับ0เธอจะพบว่าสมการเธอจะแก้ไม่ได้เพราะว่ามันมีอันโนน2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นสมการที่เหมาะสมที่เราจะใช้คือ summation
f sub y เท่ากับ0นะครับเมื่อ summation sub y เท่ากับ0ปุ๊บนะฮะเรารู้ว่าตรงนี้ทำมุม45องศานะครับแรงของเราก็จะเป็นแรงนะฮะพุ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะให้ว่าพุ่งขึ้นเป็นบวกนะครับแล้วก็แรง f sub อะไรฮะ dh นะครับก็จะต้องแตกเป็นไซน์45องศานะพุ่งขึ้นฮะพุ่งขึ้นนะครับส่วนไอ้หมอนี้นะครับ 42.426 มันก็จะกลายเป็นพุ่งลงนะครับเพราะฉะนั้นจะเท่ากับ 42.426 นะครับทีนี้แตกปุ๊บพุ่งลงแบบนี้นะครับก็จะกลายเป็นไซน์45องศาด้วยเพราะฉะนั้นตัดฮะเราก็จะได้ f sub dh เท่ากับ 42.426 กิโลนิวตันนะครับแล้วแรงที่เราได้นะครับเที่ยวนี้ไอ้หมอนี้กลายเป็นแรงดึงนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นรู้ไอ้สีชมพูแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทำ summation f sub x เท่ากับ0นะฮะแรงมันพุ่งทางด้านนี้นะฮะให้พุ่งแบบนี้เป็นบวก f sub h i นะครับอยู่ในแนวนี้ไอ้หมอนี้นะครับบวกกับ 42.426 แล้วก็ต้องประชิดตรงนี้นะฮะก็เป็น cos 45องศานะครับจากนั้น240นะฮะก็จะต้องเป็นลบนะครับ240นะครับไอ้หมอนี้นะฮะไปทางเดียวกันบวกกับ 42.426 เสร็จแล้วก็จะต้องคูณกับคอส45องศาเอาละนะครับก็จับนะฮะทั้งหมดนี้เท่ากับ0เท่ากับ0เท่ากับ0นะครับซึ่งเธอต้องค่อยๆกดเครื่องคิดเลขนะฮะเธอจะได้ว่า f sub hi นะครับที่ทำคำนวณได้จะมีค่าเท่ากับ180กิโลนิวตันไอ้หมอนี้พุ่งออกเพราะฉะนั้นเป็นเทนชันเอาละนะครับมาถึงตรงนี้นะครับเห็นได้พูฟได้ HI นะฮะลดลงเหลือบวก180ไอ้หมอนี้เหลือบวก180ฮะเหลือบวก180นะขณะที่ไอ้หมอ DH คือ 42.42 นะฮะไอ้หมอนี้กลายเป็นบวก 42.43 นะครับอ่ะทีนี้ถ้าเธออยากจะทำนะเธอก็สามารถที่จะทำนะการตัดนะเซกชันอื่นๆนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างเช่นตัดจอยไม่ใช่เซกชันเสียตัดจอยนะฮะตัดจอยนี้นะถ้าเธอตัดจอยนี้นะเธอก็สามารถหาแรงในเมมเบอร์นี้เมมเบอร์นี้ได้นะครับถ้าเธอเอาไปดำเนินการตามนั้นนะครับเธอสามารถที่จะคำนวณ นะครับค่าต่างๆได้โดยไม่ยากนะครับซึ่งเมื่อเธอดำเนินการตัดจอยที่เหลือแล้วฉันขอฝากเป็นการบ้านพวกเรานะครับเธอจะได้แรงในชิ้นส่วนที่เหลือนะครับดังนี้นะครับไอ้หมอที่อยู่ข้างบนนะฮะก็จะกลายเป็นลบ90นะครับโทษทีถ้าตัดจอยนี้นะฮะเอา2เมมเบอร์นี้ก่อนละเอาเลยตัดนี้ก็ได้นะตัดนี้ก็ได้นะไอ้หมอนี้ลบ90นะไอ้หมอนี้กลายเป็นลบ 127.28 นะไอ้หมอนี้เป็นลบ 127.28 นะครับและสุดท้ายนะครับไอ้หมอนี้ก็จะได้เป็นบวก 127.28 นะครับนี้ด้วยความสมมาตรไอ้หมอนี้ลบ90ไอ้หมอนี้ลบ90ไอ้หมอนี่บวก 127.28 ก็บวก 127.28 มันจะเท่ากันหมดนะฮะนะครับนะครับเพื่อที่จะทำการโคดดิ้งนะฮะอาจารย์เราโคดสีให้แล้วกันนะครับไอ้หมอนี่สีชมพูไอ้หมอนี่ก็สีชมพูด้วยนะฮะมีสีอื่นที่เหลืออีกไหมสีเขียวนะฮะถ้าไอ้หมอนี่สีเขียวนะ90นะไอ้หมอนี่ก็จะสีเขียว90ด้วยนะฮะส่วนที่เหลือก็สามารถที่จะเห็นได้ว่านะครับไอ้หมอแรงนะฮะสูงสุดนะครับที่เราคำนวณได้เอาละฮะต่อคำตอบครับเมมเบอร์ที่มีแรงตึงแม็กคือเมมเบอร์ HG นะครับโดยมีแรงสูงสุดคือ
240กิโลนิวตันขณะที่แรงอัดสูงสุดเที่ยวนี้ถ้าเธอทำการคำนวณมี2เมมเบอร์คือ BC และก็ CD นะฮะ BC นะครับและ CD นะฮะและ CD ซึ่งมีค่า210กิโลนิวตันนะครับทีนี้เมื่อถึงตรงนี้นะครับอย่างที่พวกเราทราบนะฮะพวกเรามีความรู้พอเพียงระดับหนึ่งและที่จะใช้ในการออกแบบชิ้นส่วนนะครับอาจารย์นะขออนุญาตเพิ่มนะเรื่องของดีไซน์นะครับดีไซน์เป็นเบสิกนะดีไซน์นะอย่างง่ายนะครับนะดีไซน์นะof นะครับ member นะครับเอา member ไหน member gh นะฮะ gh และนะฮะ member ที่รับแรงนะ bc bc แล้วก็ cd นะครับ gh เนี่ยออกแบบไม่ยากนะครับเพราะ gh เนี่ยเป็นชิ้นส่วนซึ่งรับแรงดึงนะฮะ gh นะครับรับแรงดึงนะครับเราก็จะได้ว่านะครับถ้าเป็นเช่นนั้นนะครับเราสามารถออกแบบ GH นะครับได้จากสมการซิกมาอะลาวนะครับมีค่าเท่ากับ F สับ GH นะครับแล้วหารด้วยสิ่งที่เราต้องการคือ A นะครับที่เรา require นะทีนี้ถ้าจะออกแบบนะฮะไอ้หมอนี่ได้นะฮะเธอก็ต้องกำหนดฮะเหล็กนะครับมีหน่วยแรงคลาดเท่าไหร่นะฮะยกตัวอย่างเช่นกรณีนี้เธอกำหนดเหล็กนะครับมีหน่วยแรงคลาดสมมุตินะฮะ250เมกะปาสคาลนะครับเสร็จแล้วนะฮะโครงสร้างนี้อาจจะอยู่ในพื้นที่ทะเลนะฮะเธอสามารถใช้แฟกเตอร์ออฟเซฟตี้นะฮะตามที่โคดได้นะหรือนะฮะเธออาจจะใช้นะฮะ factor of safety ที่มีค่ามากขึ้นนะฮะก็ได้นะครับสมมุติว่าเธอใช้ factor of safety เท่ากับ250เมกด้วยทุกที 2.5 นะฮะ 2.5 นะครับเธอจะได้ว่า sigma allow ของเธอกรณีนี้ sigma allow ของเธอก็จะเท่ากับนะฮะ250หารด้วย 2.5 ก็จะเป็น100เมกะปาสคาลนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับเธอจะได้ว่าไอ้ตรง A นะครับที่เธอต้องการนะครับก็จะเท่ากับนะฮะเท่ากับไอ้ตัวแรงเธอได้แรงออกมาเท่าไหร่เมื่อกี้ฮะ240นะครับแล้วก็000นิวตันนะครับเธออาจจะหารมันด้วยนะครับซิกมาลาวกรณีนี้100นะครับแล้วเมนเลียน10กำลัง6นะฮะนิวตันต่อตารางเมตรถ้าเธอหารมันแบบนี้เดี๋ยวหน่วยของ A ที่เธอ require ออกมาเนี่ยมันจะกลายเป็นตารางเมตรแทนนะฮะที่ท่านรู้อีกนะฮะว่าไอ้200เท่าที่100เมกะปาสคาลนะฮะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเขียนได้เป็น100นิวตันต่อตารางมิลนะครับถ้าเธอเขียนอยู่ในรูปนี้เธอจะได้คำตอบออกมาอยู่รูปของตารางมิลนะขึ้นเธอชอบแบบไหนนะสมมุติว่าเธอเขียนแบบนี้นะครับเธอก็จะได้ออกมาว่าไอ้หมอนี้นะครับมีค่า 2,400 ตารางมิลนะครับทีนี้เมื่อ 2,400 ตารางมิลที่เธอได้ออกมานะฮะสิ่งที่เธอจะต้องทำนะเธอก็จะต้องไปหานะครับตัวตารางเหล็กนะครับซึ่งนะตารางเหล็กมันก็จะมีเหล็กนะครับให้พวกเราเลือกนะครับแต่แล้วแต่ว่าพวกเราจะเลือกเหล็กนะครับที่เราจะใช้เนี่ยอย่างไรนะครับถ้าเราจะก่อสร้างนะครับปกติแล้วทัสนะครับก็อาจจะก่อสร้างโดยใช้เหล็กหน้าตัดกลมกลวงนะครับหรือในหลายกรณีนะครับเธออาจจะหาได้จากนะครับเหล็กซึ่งเป็นหน้าตัดรูปตัว H นะครับทีนี้นะครับก็ต้องเอาตารางเหล็กมาดูนะครับเธออาจจะต้องดูตารางเหล็ก
นิดนึงนะครับซึ่งแน่นอนว่านะหนังสือพวกนี้นะครับเป็นหนังสือที่วิศวกรนะครับควรจะมีติดไว้นะครับเพราะว่าในหลายครั้งนะครับเมื่อเราออกแบบเสร็จนะครับเธอจะพบว่าตารางเหล็กเหล่านี้มีประโยชน์อย่างมากนะครับซึ่งเมื่อเธอเปิดนะครับเธอก็จะพบว่านะฮะมีคอนเทนต์นะฮะมีเหล็กนะฮะมากมายหลายรูปแบบนะครับที่เกี่ยวข้องแถมมีมาตรฐานหลายมาตรฐานด้วยนะฮะตามนี้ก็เป็นมาตรฐานของญี่ปุ่นนะครับถ้าเป็นไปตามนี้ก็เป็นมาตรฐานของอังกฤษนะครับถ้าเป็นไปตามอันนี้หายากหน่อยนะฮะอันนี้นะครับก็จะเป็นไปตามมาตรฐานของอเมริกันนะครับทีนี้หน้าตัดที่เธอเลือกนะฮะถ้าเธอจะต้องตัดตัวเลือกปกติเทมทัสก็เป็นหน้าตัดรูปตัว H นะครับหรือถ้าเธอชอบตัว H นะฮะก็มีหน้าตัดลักษณะนี้นะครับทีนี้ประเด็นคือนะฮะเธอก็จะต้องไปดูปัญหาของเมืองไทยคือไอ้เมืองไทยนะฮะมันจะชอบมีหน้าตัดออกมาเป็นตารางเซนนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ 2,400 ตารางมิลเมื่อกี้นะฮะก็จะต้องถูกเปลี่ยนใหม่นะเธอรู้ว่า10มิลเป็น1เซนนะ1ตารางเซนก็เป็น100มิลนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้หมอเนี้ยนะฮะมันคือ24ตารางเซนนะครับถ้าเป็น24ตารางเซนแล้วเธอจะใช้เหล็กเป็นเหล็กญี่ปุ่นนะครับหน้าตัดดังรูปนะครับเป็นหน้าตัดรูปตัว i นะครับเธอจะเห็นว่าหน้าตัดนี้ใช้ไม่ได้หน้าตัดนี้ใช้ได้หน้าตัดนี้ใช้ไม่ได้หน้าตัดนี้ดีกับหน้าตัดเมื่อกี้นะครับเพราะเราต้องการ24นะใช่ไหมฮะต้องการ24เมื่อกี้นะครับหน้าตัดนี้ดีกว่าหน้าตัดนี้นะเล็กกว่าใกล้เคียงใช้ได้ใหญ่ไปเล็กไปใหญ่ไปเล็กไปอ่ะอันนี้ก็ใกล้เคียงนะฮะเธอเห็นว่าเธอมีช้อยในการเลือกนะฮะหน้าตัดนะฮะจำนวนมากยกตัวอย่างเช่นกรณีถ้าเลือก 27.16 นะฮะหน้าตัดก็จะเป็น100คูณ100นะครับซึ่งมีน้ำหนัก 21.3 กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับถ้าเธอเลือก 26.84 นะครับหน้าตัดจะกลายเป็น150คูณ100น้ำหนักจะเป็น 21.1 กิโลกรัมต่อเมตรนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งนะครับพวกเธอนะฮะจะต้องทำการเลือกนะครับหน้าตัดที่มีความเหมาะสมนะครับในการที่จะเอาไปใช้งานนะครับทีนี้ถ้าเกิดจะเป็นหน้าตัดรูปตัวกลมเขาบอกว่านะครับให้เราเปิดไปหน้า65โอเคนะฮะหน้าตัด15นะครับอันนี้เป็นคาร์บอนสตีลทูบนะครับสำหรับใช้ในโครงสร้างทั่วไปนะครับเรื่องเดิมฮะเธอก็จะต้องเห็นนะฮะเขาจะไล่จากนะฮะเซกชันเล็กๆนะฮะไปก่อนนะฮะจนกระทั่งเซกชันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งนะครับเธอจะเห็นได้ว่านะครับหน้าตัดของเราเริ่มจะใช้ได้24นะฮะก็น่าจะประมาณตรงนี้กับประมาณตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นตัวนี้นะครับนั่นก็คือเหล็กซึ่งมี outside diameter นะครับตัวนี้นะครับ 139.8 มิลลิเมตรนะครับมีความหนา6มิลนะครับมีพื้นที่ 25.22 นะครับและก็มีน้ำหนัก 19.8 น้ำหนักก็เบากว่าเมื่อกี้นิดหนึ่งนะ 19.8 กิโลกรัมต่อเมตรนะครับหรือถ้าเลือก 25.16 นะครับเท่าเธอก็ใหญ่ขึ้นนะฮะเป็น165มิลนะครับแล้วก็ยังไงต่อแล้วมีความหนานะฮะ5มิลมีน้ำหนัก 19.8 เช่นเดียวกันอันนี้ขึ้นอยู่กับเธอแล้วเพราะว่าสุดท้ายมานะฮะน้ำหนักที่ใช้มีค่าเท่ากันพื้นที่ใกล้เคียงกันนะครับถ้าจะใช้ไอ้หมอนี่ก็หนากว่านิดหน่อยนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วนะครับอาจารย์มองว่านะครับเพื่อความคอมแพคของเซกชันนะแล้วแต่ว่าจะมีขายที่ไหนนะครับเธออาจจะเลือกนะครับชิ้นส่วนนี้มาใช้หรือเธอจะเลือกไอ้หมอนนี้มาใช้นะฮะขึ้นอยู่กับว่านะฮะอันไหนเหมาะสมนะครับอันนี้ก็เป็นการดีไซน์ง่ายๆนะครับเราอาจจะสมมุตินะฮะว่าเราเลือกนะฮะตัวเหล็กกลมกลวง
นะตัวเล็กกว้างๆนะฮะกว้างๆกรณีนี้นะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางนะมีเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับพวกเรานิดนึงนะฮะไอ้หมอที่แตกต่างนะครับของตรงนี้สิ่งที่สำคัญคือเรื่องของ moment of inertia นะครับหน้าตักที่มันใหญ่กว่านะครับก็จะมี moment of inertia มากกว่าซึ่ง moment of inertia เนี่ยมันจำเป็นนะฮะตอนที่เราไปดีไซน์ตัวชิ้นส่วนรับแรงอัดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์ก็ต้องขอว่าโอเคถ้าเป็นเช่นนั้นอาจารย์จะเลือกใช้นะฮะไอ้หมอนี้ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกนะครับ 165.2 มิลลิเมตรนะครับมี thickness นะฮะ T นะครับตามรูปคือ5มิลลิเมตรนะครับแล้วก็มีน้ำหนัก 19.8 โอ้โทษทีนะ 19.8กิโลกรัมต่อเมตรนะครับซึ่งจะมีพื้นที่หน้าตัดนะมี A 25.16 นะ A เท่ากับ 25.16 cm square มากกว่า 24 cm square นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าโอเคนะครับมี moment of inertia I นะครับอ่านจากรูปคือ808เซนติเมตรกำลัง4นะ808นะครับ cm กำลัง4อ่ะนะครับอันนั้นคือหน้าตัดนะทีนี้เมื่อเธอเช็คหน้าตัดเสร็จนะฮะสิ่งหนึ่งที่เธอจะต้องทำนะฮะสำหรับลำดับถัดไปนะฮะคือสำหรับเมมเบอร์นะฮะ GH เนี่ยเสร็จแล้วนะครับสำหรับเมมเบอร์ BC หรือ CD นะครับ BC ลำดับถัดไปนะครับในการออกแบบนะครับสำหรับตัวนะครับชิ้นส่วนไอตัว BC แล้วก็ CD นั้นนะฮะชิ้นส่วนไอหมอ2อันนี้นะครับรับแรงเป็นแรงอัดนะครับขนาด210กิโลนิวตันนะครับที่เนื่องจากไอแรงอัดที่ว่านี้นะครับมันน้อยกว่าแรง240กิโลนิวตันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนื่องจากไอ้หมอนี้นะครับน้อยกว่าแรง240กิโลนิวตันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะทำการเช็คนะครับว่านะครับไอ้หน้าตัดที่เราเลือกมานะครับนั้นเพียงพอที่จะรับแรงอัดนะครับและไม่เกิดการโก่งดอกหรือไม่นะครับโดยภาพของชิ้นส่วนนะครับซึ่งรับแรงอัดนั้นนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องเช็คก็คือว่าเราจะเริ่มจากการเช็คนะครับสิ่งที่เรียกว่า slenderness ratio นะครับซึ่งตัว slenderness ratio เนี่ยมันจะมีสมการเนี่ย L over Rนะครับทีนี้นะฮะไอตัว LR ที่ได้นี้นะครับมันเป็นตัวความยาวหารด้วย radius of gyration นะครับส่วนของ radius of gyration R เนี่ยมันเท่ากับ square root นะครับ I over A นะครับซึ่งณที่นี้นะครับเรามีหน้าตัดของคานที่เราเลือกนะครับคือ I เท่ากับล้อ808นะครับก็จะได้ว่าไอ้หมอนี้นะครับมีค่าเท่ากับ808นะครับแล้วก็หารด้วยนะครับตัว A นะครับคือ24นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเธอทำการกดเครื่องคิดเลขหานะฮะตัวนี้ที่เรียกว่า radius of gyrationนะครับไอ้หมอนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ 5.802 เซนติเมตรนะครับนี่ในการคำนวณตรงนี้นะครับ L ของเรานะครับที่เราเอามาพิจารณานะครับตามรูปนะครับในแนวนี้คือ 4,000 มิลนะครับหรือ4เมตรนะครับ
เราได้ radius of gyration 5.802 เซนนะฮะมันก็จะได้เป็น 58.02 มิลลิเมตรนะครับเมื่อเรากดเครื่องคิดเลขเราจะได้ว่าหมอเสาของเราเนี่ยนะครับมีค่านะครับตัว success ratio 68.94 นะครับทีเราต้องเช็คนะครับเช็คต่อนะฮะไอ้หมอนี้นะฮะเช็คต่อนะฮะเช็คนะครับว่าเสานะครับเป็นเสาสั้นหรือเสายาวนะฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยไอ้ตัวเช็คเสาสั้นหรือเสายาวนะฮะเราจะต้องกลับไปที่ไอ้ตรงบทที่13นะครับที่เราเรียนเรื่อง design of column นะครับซึ่งโดนกระทำโดยแรง concentric load นะครับซึ่งในนั้นนะครับก็จะมีเนื้อหานะครับที่ได้พูดถึงว่านะครับการเสานั้นจะเป็นเสาประเภทเสาสั้นหรือเสายาวนะครับเราจะต้องเอาสมการนี้มาใช้นะครับโดยสมการเนี้ยค่า KL เนี่ยกลายเป็น effective length นะฮะกรณีตัวชิ้นส่วนที่เราพิจารณาอยู่เนี่ยปลายมันเป็นพินทั้ง2อันนะครับเพราะฉะนั้นตัว K เนี่ยจะมีค่าเป็น 1.0นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถนำสมการนะครับซึ่งอยู่ในหนังสือ Mechanics of Material ของเราเนี่ยมาใช้ได้โดยไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นนะเช็คครับถ้าเราจะดำเนินการเช็คนะครับเราก็หาค่าของ Critical นะครับ L over R นะครับซึ่งจากหนังสือนะครับไอ้หมอนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ Square Root นะครับของ2pi square e นะครับ2 pi square e นะครับ pi square e แปลงขอออกเลยนะครับ2 pi square e นะครับแล้วก็หารด้วยนะครับหารด้วยตัวหน่วยแรงคาดนะครับซึ่งนะเมื่อเธอทำการคำนวณนะเธอจะได้ว่า e คือ modulus of elasticity นะของตัวเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นไอ้หมอนี้จะกลายเป็น square rootนะครับของเทอมข้างในนะฮะ2เท่าของพายสแควร์ e ของเหล็กคือ200กิกะปาสคาลนะฮะก็เป็น200คูณ10กำลัง9นะฮะนิวตันต่อตารางเมตรซิกมาสับ y นะฮะที่เราใช้เมื่อกี้นะฮะซิกมาสับ y คือ250นะครับเมกะปาสคาลนะฮะคูณ10กำลัง6นิวตันต่อตารางเมตรนะครับเพราะฉะนั้นไอ้หมอนี้นะตัดกันนะไอ้หมอนี้เหลือ3นะครับเมื่อเธอแทนค่าไอ้หมอนี้นะฮะลงไปในสมการนะครับเธอจะพบว่านะครับ i l over r critical ของเราเนี่ยนะครับมีค่า 125.66 นะครับนั่นแสดงว่านะครับตัว l over r ของเราเนี่ยน้อยกว่า l over rนะครับวิกฤตนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะไอตรงชิ้นส่วนนะชิ้นส่วน BC และก็ CD นะเป็นเสาสั้นนะครับเมื่อเป็นเสาสั้นนะฮะการออกแบบเมื่อกี้นะครับก็นะทำให้นะครับสามารถนะครับใช้นะครับหน้าตัดนะฮะนะครับของชิ้นส่วน G H ได้นะครับอันนั้นก็สรุปว่านะครับทัสของเรานะก็จะต้องมีตัวเมมเบอร์นะครับที่เป็นคอร์ดบนกับคอร์ดล่างเนี้ยเป็นเหล็กนะฮะดิเอมิเตอร์ 165.2 มิลนะฮะตามที่เราคำนวณไว้ครับนะครับในส่วนของไอ้ตรง diagonal member ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าพวกเธอไปเช็คดูดีๆนะครับตัวแรงที่อยู่ใน diagonal member นะครับจะมีแรงอัดและแรงดึงนะมีค่าเท่ากันนะฮะเธอดึงค่าใดค่าหนึ่งออกมาทำการคำนวณเช่นเดิมนะโดยแรงหาโดยพื้นฐานแรงดึงก่อนนะจากนั้นก็เช็คดูซิว่าชิ้นส่วนที่เราเลือกมานะครับมันสามารถที่จะนะฮะพิจารณาแล้วเป็นเสาประเภทไหนนะครับถ้าเป็นเสาประเภทเสาสั้นก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยนะครับ